ีผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านนะคะวันนี้เป็นโอกาสอันดีนะคะที่เราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.ชัยรัตน์เจริญศิลป์โอรานะคะนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติของวช.นะคะมาเข้าร่วมเสวนากับเราในวันนี้ท่านจะเล่าถึงประสบการณ์การทำวิจัยแล้วก็ผลงานวิจัยของท่านแล้วก็ความสำเร็จที่ท่านได้รับนะคะศาสตราจารย์ดร.ชัยรัตน์เจริญศิลป์โอรานะคะเป็นผู้ที่ผลิตผลงานทางวิชาการอย่างมากมายอย่างที่ทุกท่านได้รับทราบกันอยู่แล้วนะคะท่านเป็นศิษย์เก่าของคณะรัฐศาสตร์นะคะท่านจบปริญญาโทปริญญาเอกที่สหรัฐอเมริกานะคะปัจจุบันท่านเป็นอาจารย์สาขาการเมืองการปกครองของคณะเรานะคะผลงานวิจัยค้นคว้าของศาสตราจารย์ดร.ชัยรัตน์เจริญศิลป์โอรานที่เด่นๆและเป็นที่รู้จักกันในหมู่นักวิชาการนักศึกษานะคะเช่นสัญญาวิทยาโครงสร้างนิยมหลังโครงสร้างนิยมกับการศึกษารัฐศาสตร์วาทกรรมการพัฒนาสุนทรียศาสตร์กับการเมืองท่าประชาชนเล่มที่ท่านเห็นอยู่บนตอนนี้นะคะดิฉันขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์ชัยรัตน์เลยค่ะสำหรับการเสวนาหรือท็อกในวันนี้นะคะก็จะเป็นแบบสบายๆนะคะอยากให้อาจารย์ได้เล่าถึงประสบการณ์การทำวิจัยที่อาจารย์ได้มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานนะคะสงสัยอยู่หลายๆประเด็นนะคะยกตัวอย่างเช่นงานวิจัยทางด้านรัฐศาสตร์มันต่างจากงานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์อื่นอย่างไรนะคะหรือว่าจะมีวิธีเลือกกิจหัวข้อที่อาจารย์สนใจมาทำวิจัยยังไงเลือกเพราะอาจารย์ชอบส่วนตัวหรือว่าเรื่องเพราะว่าอิชูนี้มันเป็นอิชูที่สังคมเนี่ยกำลังต้องการหาคำตอบนะคะหรือว่าจะมีวิธีหรือเคล็ดลับในการทำงานค้นคว้าข้อมูลหรือเรื่องที่สำคัญที่สุดที่นักวิชาการประสบก็คือเรื่องการจัดการด้านเวลาจะมีเทคนิคยังไงในการจัดการด้านเวลาทั้งการสอนการทำวิจัยรวมถึงการค้นคว้าด้านอื่นด้วยนะคะหลายคนกำลังประสบกับการจัดการเรื่องเวลาอยู่นะคะแล้วก็สุดท้ายก็อยากทราบว่าจะทำอย่างไรให้ผลงานเนี่ยค่ะมันสามารถเผยแพร่ไปสู่สาธารณะแล้วเป็นที่ยอมรับแล้วเข้าถึงบุคคลสาธารณะอื่นๆได้ง่ายค่ะก็จะว่าจะมีPowerpointประกอบการบรรยายนะคะเดี๋ยวไว้ในขอเรียนเชิญอาจารย์เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณท่านอาจารย์มานานมากนะครับที่กรุณาให้คำการแนะนำนะครับดูลองดูนะคือการพูดแบบนี้นะผมทำPowerpointมาประมาณ10 กว่าใบนะครับแล้วหน้าที่ของPowerpointนี่ก็คือเตือนความจำเพราะผมไม่ได้เขียนโยกมาแต่เขาตามความจำเขาจะจำเอาไว้เริ่มแบบนี้นะครับเริ่มแบบประโยคแรกนะที่สามารถที่จะคิดหัวข้อที่น่าสนใจมาพูดคือผมอยากจะเล่าความเป็นมาของการพูดนิดนึงนะครับคือเมื่อต้นปีที่แล้วเนี่ยหลังจากได้รางวัลมาวิทยาลัยชาติเนี่ยอาจารย์สมศักดิ์ในฐานะนักดนตรีเนี่ยก็บอกผมว่าให้ผมคนจัดพูดสักครั้งหนึ่งนะครับผมก็คันๆรับไปแต่ว่ามันอย่างหาเรื่องพูดไม่ได้ก็เฉยไปอีกสักระยะหนึ่งก็อาจารย์วิโรจน์มาบอกอาจารย์ชัยรัตน์พูดสักครั้งหนึ่งนะผมก็บอกได้ครับแล้วก็นัดเวลาเรียบร้อยนะครับว่าประมาณมิถุนาหรือกรกฎาคมปีที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ได้พูดครับเพราะปัญหาหัวข้อพูดแรงต่อมาอาจารย์เจนนะโทรศัพท์บอกว่าให้พูดหน่อยผมบอกได้ครับเดี๋ยวคุยกับอาจารย์วิโรจน์แล้วสุดท้ายอาจารย์นานก็มาคราวที่มาไหนมีหัวข้อมาเสร็จไม่ต้องเรียกพูดเรื่องประสบการณ์การวิจัยตัวเองก็แล้วแต่แต่ที่ผมพูดถึงความเป็นมาเนี่ยเพื่อจะบอกว่าตลอดเวลาที่รับเนี่ยครับไม่ได้เฉยเมยครับพยายามคิดหัวข้อที่คิดว่าถ้ามันพูดแล้วเนี่ยตัวเองก็มีความสุขที่จะพูดคนฟังก็มีความสุขที่จะฟังแต่มันคิดยากครับก็คิดไม่ได้ก็เลยเรื่องเลยเรื่อยตัวเองการงานบอกไม่ต้องคิดแล้วนะครับนึกถึงตอนนี้ก็นึกถึงสงสารตัวเองว่าแค่เรื่องหัวข้ออย่างนี้ไม่ได้แล้วจะเป็นเรื่องตั้งได้ยังไงล่ะอันนี้เนี่ยประเด็นที่บอกไว้นะครับอีกอันหนึ่งเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าทำไมผมเลือกหัวข้อได้
พราะผมรู้สึกว่านักวิชาการกับนักร้องเนี่ยหรือศิลปินมันไม่เหมือนกันครับโดยพื้นฐานเนี่ยเวลาเราไปฟังนักร้องเนี่ยเราก็มีท่านฟังเพลงโปรดของเราที่พอแล้วเขาผลิตซ้ำให้เราฟังกันนะแต่ถ้าเป็นนักวิชาการหรือนักวิจัยมาพูดในเรื่องซ้ำเนี่ยผมไปที่ไหนก็วันต่างๆนะครับก็คงไม่มีใครอยากฟังนะครับคือมีการคาดหวังคนละแบบนะครับคนที่มาฟังนักวิชาการเขาคาดหวังความใหม่อะไรที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนซึ่งมันหาไม่ได้ง่ายในปัจจุบันผมมีหัวข้อ3-4เรื่องจะพูดแต่ก็ไม่ได้พูดเขาคิดว่าพูดไปเราก็ยังไม่ค่อยชัดเจนคนฟังที่แน่ๆเช่นทีแรกว่าจะพูดความที่ของอยู่แบบซิมโมโดเนี่ยอันก็ไม่มีใครรู้จักหรือชอบลูกน้องซีไม่มีใครรู้จักอะไรก็เลยคิดว่าเลื่อนไปก่อนดีกว่านะครับจะมาถึงวันนี้อันแต่มันก็มีความคล้ายกันนะครับระหว่างศิลปินกับนักวิชาการคือเวลานักร้องเนี่ยมันร้องเพลงเนี่ยเขาจะมีความสุขมากนะครับดูจากตาดูจากท่าเต้นดูจากอะไรเขาเนี่ยหรือศิลปินเวลาเขาเพลงบ้างเขาก็มีความสุขนี่เรานักวิชาการเนี่ยเรามีความสุขจากการเขียนงานนะครับถ้าคุณรู้สึกทุกข์ในการเขียนงานแต่ต้องปรับใหม่นะครับเพราะว่ามันการเขียนงานเขียนในงานเนี่ยสำหรับผมมันเป็นการแสดงออกถึงความสุขนะเขียนไปแต่ผมไม่รู้ว่าในรู้สึกของผมแต่ผมรู้สึกแบบนะครับนี่คือการทำงานในผมก็เรียนอาจารย์ทั้ง3ท่านที่เขาชื่อมาว่าตกลงอยู่ในเรื่องเดียวกันนะครับวันนี้ถือว่าได้ทำบันทัดสัญญาถึงมาพูดในการให้เราผมเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยในคณะนี้ประมาณ28ปีกว่า29ปีพูดทั้งหมด5ครั้งเลยในคณะรัฐศาสตร์พูดทั้งหมด5ครั้งเพราะเป็นนั่งเติมความจำว่าเราเคยไปพูดใหม่ครั้งที่1ครับพูดเมื่อสมัยอาจารย์กำลังเก็บวงจะเกษียณอายุราชการแล้วคณะประจักษ์เป็นเกียรติเนี่ยแล้วผมก็เป็นหนึ่งในคนที่พูดตอนนั้นผมพูดเรื่องวรรณกรรมการพัฒนาเพราะว่าหนังสือการเขียนถูกเราเล่านะครับครั้งที่2เนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะครับครั้งที่สองเป็นผู้เรื่องในงานวันเกิดคณะปีนะครับแล้วก็วันสถาปนาคณะแล้วก็มาพูดเรื่องโรงการพิวัตรเหตุที่พูดโรงการพิวัตรเพราะว่าตอนนั้นคิวเดลเวสต์ก็ทำการดูไรแล้วรู้สึกว่ามันมีประเด็นที่พูดเกี่ยวกับโรงการพิวัตรอีกแบบหนึ่งคือไม่ใช่การรับเงินของครูของเงินอะไรที่เราไม่ยินกันแล้วครั้งที่สามเนี่ยรู้สึกจะเป็นนักสัมมนาครูนะครับเขาก็จัดให้ผมมาพูดหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าราชานะครับแล้วครั้งที่4คงกำลังจะเอกให้มาพูดเรื่องเขียนวิทยากรที่ดีต้องทำยังไงผมก็มีแต่หัวข้อมาแล้วก็พูดไปนะครับแล้วก็นักคอลัมนิสต์จากเดลิชันเนี่ยเขาไม่มาฝากขนาดให้ผมนะแล้วก็ไปเขียนภาษาอังกฤษนะครับนักประการเขาใช้คำที่เลยซึ่งดีนะครับผมไม่อ่านเลยใช้ร่างพูดขนาดนี้เพราะว่าเราไม่มีน้องมันก็พูดไปเรื่อยอันนี้คือคร่าวๆนะครับที่หนึ่งนี่ที่อาเนียนะครับผมรู้สึกว่าหัวข้อที่ได้พูดกับเจดีย์ให้มาตอนรับเนี่ยง่ายมากนะครับเรารู้อยู่แล้วพูดถึงประสบการณ์แต่พอไปเตรียมจะพูดจริงๆเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับเพราะว่าอันที่หนึ่งเรื่องเกี่ยวกับวิจัยเป็นเรื่องที่มันน่าเบื่อหน่ายมากโดยเฉพาะวิธีวิจัยระเบียบวิจัยทุกอย่างที่เกี่ยวกับวิจัยคนจะเบื่อมากพูดยังไงก็เข้าใจในมันยากลำบากนะครับแล้วก็เอกสารหนังสือก็มีเยอะมากไม่น่าจะต้องพูดแต่ให้พูดนะครับอันที่สองเนี่ยที่ผมพูดมันยากมากเลยเพราะว่ามันเป็นการพูดเรื่องราวของชีวิตของคนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่มีอะไรพิเศษแต่ทีเดียวชีวิตซุปเปอร์แจมเจนนะครับไม่มีอะไรนะครับเช้าตื่นมาอ่านหนังสือกลางวันวิ่งเรียนอ่านหนังสือนอนวันเรียนแบบนี้เป็นอย่างนี้ตลอดไม่ได้นะไม่จับเลยมาพูดนะครับนี่คือทุกข์ของผมแต่ผมก็เตรียมมาแล้วก็มาพูดนะครับนี่คือเรื่องแรกนะครับเรื่องอะไรก็ได้ทำให้อะไรขอสักแค่ที่อันที่สองครับอันนี้คือตัวอย่างงานเขียนของผมบางส่วนที่เป็นภาษาไทยนะครับที่เอามาให้ดูนี่ไม่ใช่จะให้ดูปริมาณนะครับจะให้ดูคำบรรยายงานเขียนของทั้งหมดนะครับงานเขียนของส่วนใหญ่จะถูกวิจารณ์ว่า inaccessible แต่เป็นไทยคือเข้าไม่ถึงเข้าไม่ได้อ่านไม่รู้เรื่องเขียนสื่ออ่านไม่รู้เรื่องอ่านยากอะไรว่าไปนะครับไม่เป็นรัฐศาสตร์ไม่ตอบอย่างไม่เป็นรัฐศาสตร์เพราะเราไม่พูดถึงเรื่องรัฐนะครับเรื่องพรรคการเมืองคนพันธุ์เราพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้แล้วที่น่ากลัวนั่นคืออ่านไทยนะครับคือเมื่อก่อนผมไปสัมมนาเนี่ยท่านจะบอกว่าอะไรงานอาจารย์ชัยรัตน์มีแต่รอบฝรั่งรอบฝ
ูดเนี่ยผมขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับงานส่วนใหญ่ผมเนี่ยไม่ใช่รอบแต่ฝรั่งนะครับฝรั่งเศสเลยคือเศสในภาษาไทยมันสับสนส่วนนึงก็คือเป็นคนเชื้อชาติอีกส่วนนึงมันยึดย้อยไม่ได้เลยเพราะผมเป็นฝรั่งเศสรอบฝรั่งเศสก็โอเคก็สนุกสนานแล้วก็ไม่เครียดนะครับคือก็ยอมรับว่าผมก็ไม่ได้อ่านงานภาษาไทยแล้วงานที่โดนวิจารณ์นั้นอ่านฝรั่งเศสก็ไม่รู้เรื่องอ่านแต่แปลฉบับภาษาอังกฤษแล้วจะไปเข้าถึงได้ไงอันนี้ก็อีกอันที่ถูกวิจารณ์เพราะว่าถ้าผมไปเรียนฝรั่งเศสเนี่ยผมก็คงไม่ไหวแล้วนะเพราะว่าอ่านภาษาอังกฤษแล้วงานภาษาอังกฤษส่วนใหญ่เนี่ยเวลาโลกตะวันตกเขาแปลเขามีมาตรฐานค่อนข้างมากตรวจสอบหลายครั้งโอกาสที่มันจะผิดน้อยมากนะครับนี่เราก็ต้องการแค่เอาความคิดเข้าไปเราไม่ได้ต้องการจะไปรู้อะไรมากมายนะครับนี่คือข้อวิจารณ์ตอนนี้มันมีหลายประเด็นอยู่ในนั้นนะครับก็คือว่าทำไมงานผมถึงอ่านไม่รู้เรื่องเหตุที่มันอ่านไม่รู้เรื่องเพราะว่ามันไม่ใช่งานที่เน้นวิจารณ์เชิงนโยบายคุณเอาไปแล้วคุณสามารถไปทำอะไรได้ไม่มีครับด้านที่สองเป็นงานที่พูดถึงนักคิดที่เข้าใจยากนะครับเมื่อพูดถึงนักคิดที่เข้าใจยากโอกาสจะทอให้เข้าใจในภาษาไทยมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับนี่คุณจะเห็นว่านักคิดใหญ่ๆในโลกตะวันตกเขาจะมีงานมือสองที่เขียนเป็นเล่มเล็กพูดว่าจะอ่านเล่มนี้ให้รู้เรื่องต้องไปอ่านยังไงเช่นใครจะอ่านงานของมาร์ตินไฮเดกเกอร์ที่อย่างทางได้ยูต้องไปอ่านหนังสือสี่ห้าเล่มที่เป็นที่ยอมรับว่าเข้าถึงไฮเดกเกอร์ได้ดีนะครับอีก20ตัวที่ได้ต้องพูดสี่ห้าเล่มนี้ต้องเรื่องอะไรต้องอ่านอ่านงานมือสองไม่รู้เรื่องแล้วไปอ่านงานไฮเดกเกอร์ให้รู้เรื่องมันยากนะครับนี่คือประเด็นแต่ผมนี่ยอมรับคำอธิบายเกี่ยวกับงานของผมว่าอ่านเรื่องอ่านยากเขียนถึงเรื่องยอมรับตัวเองสิไม่เคยโต้แย้งแล้วภูมิใจด้วยนะครับที่เขียนหนังสือกับอ่านดีมากนะครับสุดท้ายนี่พูดไปเลยนะครับว่าอยากรู้เวลาเขาดีก็ดีนะครับเวลาเขาเขียนเนี่ยเขาไม่ต้องการสื่อเขาไม่ต้องคอมมิวนิเคชั่นแต่เขาจะพูดอ่านมันออกมาอันนี้คือขีดจำกัดของเรานะวิชาการแบบทำวิจัยเราต้องคอมมิวนิเคชั่นพูดให้กับชัดเจนและจะถูกวิจารณ์ถ้าพูดไม่ชัดก็จะถูกว่าพูดไม่รู้เรื่องเป็นสิ่งไม่รู้เรื่องของผมเนี่ยไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องแต่ว่าคอมเมนต์ส่วนใหญ่คืออ่านไม่รู้เรื่องนี่คือเรื่องจริงเลยครับโดนวิจารณ์มากมายมหาศาลอ่ะขอสไลด์ถัดไปนะครับอันนี้คือเล่มเดียวที่ได้รับการยกย่องว่าพูดรู้เรื่องอันนี้เป็นการเขียนเมื่อตอนอายุ60ปีแล้วก็ลูกศิษย์เขาบอกให้ช่วยเขียนเรื่องราวตัวเองสักนิดหนึ่งก่อนที่จะตายโลกนี้ไปแล้วจะใช้จดจำไว้ก็เขียนมาส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการเดินทางไปประชุมสัมมนาในต่างประเทศอะไรเนี่ยแหละแล้วก็บันทึกไว้เริ่มจากล่าสุดตอนนั้นเขียนที่ยังจัดได้เป็นลูกศิษย์บอกแล้วมันจบโดยยาไกลสุดคือไปอยู่ที่เดียวก็เล่าให้ฟังเป็นไปได้นะครับเรื่องนี้นักศึกษาบอกเกรดที่หลังสิบเนี่ยชอบมากเขาบอกอ่านรู้เรื่องอาจารย์ผมเปิดอ่านตั้งแต่หน้าแรกจนสุดท้ายเลยนะไม่มีสะดุดเลยนะอ่านจบเขาบอกขอบคุณมากนะครับอันนี้คือเล่มเดียวนะครับที่เขียนอ่านรู้เรื่องขอต่อไปอันนี้แปลเหมือนกันแต่ว่าอาจารย์จะบอกให้หนูรู้ว่าตั้งแต่รับราชการมาเริ่มจากจนถึงวันนี้มีงานวิจัยของสองชิ้นที่จัดเป็น research นะครับตามนิยามกระแสหลักมาตรฐานหนึ่งยูต้องมี hypothesis ยูต้องมีข้อสมมติสองยูต้องไปหาคือมีสถานะของตัวอยู่และไปหาข้อมูลเขาเรียก primary data ข้อมูลขั้นต้นต้องทำมาไม่ดียูสองแล้วสองเล่มนี้เนี่ยเขียนด้วยวัตถุประสงค์เฉพาะนะครับเล่มนี้เขียนเพื่อรับทฤษฎีปฏิทินของในออนไลน์เขียนเพื่อจะรับไปไหนยังไงก็ต้องเขียนอยู่แล้วนะครับส่วนเล่มนี้เขียนเพราะขอสอบครั้งที่3เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนี่คือเขียนเพื่อขอสอบครั้งที่3เพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เราไปทอดแต่สอบทานไปสัมภาษณ์ไปเดินคือมีเดต้ามีฟิลมีอะไรก็ตามนะครับนี่คือถ้าคิดว่าผมเนี่ยมีงานวิจัยไม่มีนะมีสองชิ้นที่เขาถือเป็นงานวิจัยเท่านั้นเองตอนนี้อยากกลับมาพูดถึงวิทยาศาสตร์ที่เป็นยังไงนิดนึงนะครับผมเรียนรู้หลายอย่างจากการเขียนวิทยาศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ฉบับนี้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็รู้สึกว่ามนุษย์เราเนี่ยมันตกอยู่ภายใต้ที่ผลของสภาพแวดล้อมมันคิดไปไกลกว่านั้นไม่ได้
สมัยผมเขียนเรื่องคนนี้นะครับกระแสวิชาการที่มันเป็นกระแสว่าต่อเนื่องคือเศรษฐกิจมาร์กซิสต์นะครับถ้าใครคุ้นเคยกับงานของบริสตีนที่พูดถึง world system นะครับทางบริคุณแฟรงค์ที่พูดถึงเดเวลลอปเมนต์อะไรพวกนี้นะครับก็คือผมอยู่ในจากนี้แล้วก็ตอนนี้ที่จะเล่าลงถึงว่าหลังจากเขียนจบเนี่ยอาจารย์ได้เขียนนิยมนะครับคือได้สองเทนตอนแรกเนี่ยสอบวัดคุณสมบัติหรือสอบประเมินอาจารย์ห้าคนให้ผ่านแล้วอาจารย์บอกให้เขียนนิยมเชิญครับกรรมการสองบอกเฮ้ยไออาร์เนี่ยให้มันผ่านนะถ้าอยู่ยังความเลิศต้องอ่านใหม่เลขสองคนขอกลับไปอ่านใหม่ข้อสอบนะครับแล้วสุดท้ายก็โอเคให้ความเลิศมาคือนักเขียนนิยมตอบสอบแล้วเขียนวิทยากรเสร็จก็เขาบอกโอเคใช้ได้ดีนะครับส่งไปประกวดสมาคมรัฐศาสตร์อเมริกันนี่เราก็รู้ว่าสมาคมรัฐศาสตร์อเมริกันมันคอนเซอร์เวทีฟมากเดี๋ยวเราจะพูดนะครับมีแนวพินิจแบบเดียวแนววิเคราะห์แบบเดียวก็คือเชิงปริมาณเป็นพวกปฏิฐานนิยมอะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็บอกอาจารย์ผมว่าส่งไปทำไมส่งไปก็ไม่ได้รางวัลแล้วนี่คือสิ่งที่ผมรับจากอาจารย์ผมแล้วก็เป็นปัจจัยในการครองชีวิตถึงปัจจุบันนะครับอาจารย์ก็มองหน้าผมว่าพวกเราอ่ะรู้อยู่แล้วที่ไหนมันต้องยากแต่เราจะส่งไปให้คนที่สมาคมไปรู้ว่ามีรัฐศาสตร์แบบอื่นมีการเรียนรู้รัฐศาสตร์แบบอื่นนะครับทางเลือกของรัฐศาสตร์แล้วส่งไปแล้วก็รู้สึกขั้นรอบสุดท้าย3เล่มหรือไงแล้วตกไม่ยอมตกอะไรที่ผมตรงนี้ผมจ้างแต่อักยาคือผมรู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยเวลาเราต่อสู้หรือแข่งขันอะไรก็แล้วแต่ไม่จำเป็นต้องได้รางวัลหรอกครับบางครั้งเราทำเพื่อให้เขารู้ว่ามันมีโลกแบบอื่นที่ดำรงอยู่ควบคู่กับโลกของเขาแล้วอย่างกรณีนี้อักยารักษาให้ฮาวายส่วนใหญ่ก็เป็นพวกนอกกระแสนะครับไม่ค่อยได้เขียนบทความลงในวารสารอเมริกันคุณต้องใส่เด็กเพราะส่งไปเขาไม่รับอยู่ไม่มีสติไม่มีตัวเลขไม่เด็กเขาต้องการตัวเลขเองนะครับอันนี้คืออะไรอันนี้ที่ผมอยากพูดความจริงมีตั้งหลายประเด็นแต่ว่าพวกแค่นี้นะครับตอนนี้มาพูดถึงไอ้วิธีนี้หน่อยวิจัยคือผมขอสอบไปสามครั้งนะครับอันผมอยากเล่าผมว่ามีคนถามเรื่องอย่างอธิบายถึงว่าคือในการขอของผมเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่รู้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับไม่มีสองแบบแบบนี้คือดูต้องส่งงานวิจัยชิ้นบวกกับตำราหนึ่งเล่มนี่คือต้องส่งสองอย่างนะครับอีกแบบนึงคือส่งอย่างใดอย่างหนึ่งตำราก็ได้อย่างเล่มหรือว่าวิจัยก็ได้ข้อต่างมันคือแบบแรกเนี่ยมีคนอ่านสามคนแบบสองมีคนอ่านห้าคนนี่ในวงวิชาการเราไปรู้ว่ายิ่งมากหมองขึ้นมากกว่าที่คนอ่านเยอะเท่าไหร่ปัญหามันเยอะขึ้นเท่านั้นแล้วก็มีประสานคนแล้วผมจำได้นะครับตอนที่ผมส่งครั้งแรกผมส่งวัฒนธรรมการพัฒนาเนี่ยเลยถามได้เป็นงานวิจัยแล้วก็สัญญาวิทยาเป็นตำราได้กลับมาบอกไม่ถือเป็นงานวิจัยจบคือถ้าไม่ถือเป็นงานวิจัยตกนะครับถ้างานวิจัยผ่านแล้วให้แก้ตำราที่กรรมการบอกนะให้จริงบอกไว้ว่าแล้วก็คอมเมนต์ที่เขียนท่านสุดอ่านไม่รู้เรื่องไม่นานก็คือนี่คือ description เกี่ยวกับงานที่ผมรับมาแล้วก็ยินดีรับได้เลยอีก5ปีต่อมาขอใหม่อาส่งรัฐชาติกับความไร้ระเบียบโลกเป็นรีเสิร์ชเข้าไปแล้วก็เราต้องการการพัฒนาในวันในตำราต่อเองการที่เหมือนเดิมนะครับไม่ถือเป็นงานวิจัยไม่มีข้อสรุปฐานไม่มีการลงสอบไม่มีเป็นเพียงบทความใหญ่ๆสองบทมาเย็บติดกันจบจบไปที่ผมมานั่งนี่นะเฮ้ยชัยรัตน์ถ้าอยู่ยาวสอนเนี่ยอยู่ทางแบบที่ผ่านมายังไงอยู่ก็เป็นอยู่บันไดเพราะว่าที่เราทำแบบนี้ที่เราไม่รู้ว่าวิจัยมันเป็นยังไงเราก็สอนวิชาวิจัยสอนแต่เราอยากเปิดว่ามันมีทางเลือกอีกแบบไหมมีทางเลือกแบบอื่นไหมบางเลยของชอบร้ายแต่วิเรื่องประเภทนี้หมดแต่เพราะผมเป็นงานในข้อแรกบางทีมันไม่เห็นต้องมีงานความสิ่งที่เขาก็ได้ใช่ไหมและสุดท้ายที่ว่าต้องทำนะครับสุดท้ายได้ไม่ได้ก็คือมันหมดเวลาแล้วเพราะว่าจะเกษียณราชการก็ลงไปทำแบบสอบถามนะครับก็ไปสัมภาษณ์ไปอะไรข้อมูลแล้วก็ผ่านมันต้องแก้ไขแต่มีคอมเมนต์ว่าวิธีวิทยายังไม่รัดกลุ่มเพียงพออะไรต่ออะไรเนี่ยผมไม่สนใจความเป็นมันผ่านก็ถึงหลักจบนะครับนี่จะเล่ามาคือมันไม่ได้มีอะไรหรอกนะก็สามครั้งเนี่ยได้ที่ไม่ได้ถามว่าอายนะอายเหมือนกันนะครับแต่ไม่มากเหตุที่อายไม่มากเพราะว่าผมมีปรัชญาการครองชีวิตจากไปยังคนที่แตกบอกว่ายุคแข็งยุคไม่ได้ต้องการหรอกว่าแต่ยุคแข็งเพื่อจะให้รู้ว่ามันมีโลกแตกผมส่งเข้าไปก็ให้อยากรู้ว่ามีรัฐศาสตร์แบบอื่นไหมเป็นต้นนะครับ
นี่คือที่มาของแอปสั่นทีนี้ไม่ต้องถามเลยว่าอาจารย์ใช้งานที่ไหนอาจารย์เนี่ยคือฝากไปบอกคนที่อยากรู้นะพี่แค่ถามสองพี่ท่านสามท่านแล้วตกสองท่านได้มันนี่มันเป็นข้อเท็จจริงก็คือข้อเท็จจริงไม่ได้มีอะไรมันแบบแล้วผมก็อยากจะฝากพวกเราที่เป็นนักเรียนการเมืองถ้าเราคิดว่าเรามีผลงานส่งไปแล้วมันเป็นเกมเองไม่ต้องกลัวอายไม่ได้แล้วแต่อย่างนั้นไม่ได้อย่างนี้คือศักดิ์ศรีประเทศไทยมันอยู่ที่ตรงนี้นี่ผมคิดว่าถ้าเราสามารถข้ามตรงนี้ไปได้อย่างผมพูดอย่างนี้เชื่อและพูดแบบนี้ครับคือต้องโอเวอร์คัมโอเวอร์คัมมิเชลลีกในปลายตาสถานะในผมคือตอนแรกจะทำในเรื่องวัชชีนะครับขออะไรต่อไปคำถามที่จะถามเสมอคือว่ามันจำเป็นไหมที่ต้องเขียนจำเป็นไหมต้องพยายามเขียนนะครับแต่คำตอบผมคือไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าอย่างน้อยมีนักวิชาการใหญ่สองคนที่ผมรู้จักนะครับเขามีงานเขียนน้อยมากแต่เขามีชื่อเสียงมากคนนึงก็คือฟาเรนโดเดลโซโซนะครับอีกคนนึงที่ผมกำลังอ่านตอนนี้คือกิลแบร์ซิโมโรผมไม่รู้จักเขาส่วนตัวนะครับเขาตายไปนานแล้วแต่ผมที่บอกรู้จักคือรู้จักงานเขาโซโซนี่นะครับเป็นปรมาจารย์ที่ศึกษาภาษาศาสตร์เชิงของซาแล้วก็เป็นคนที่มีที่ผลต่อนักคิดรุ่นหลังๆในแนวโครงสร้างนิยมแล้วนำโครงสร้างนิยมมากแต่โซซูไม่เคยเป็นงานที่ของตัวเองหนังสือที่สร้างชื่อเสียงให้กับโซซูนะครับเป็นการเอาสมุดจดคำบรรยายของนักศึกษาที่ฟังโซซูบรรยายสั่งเธอแล้วก็มาปรับปรุงให้เด็กได้นี่เราไม่รู้ว่านักศึกษารู้สึกเพิ่มความเป็นตัวเองโซซูเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่นี่ก็คืองานหลักที่เราใช้ในการคู่ประการที่สำคัญของโซโซนคือแยกระหว่างระบบภาษากับการใช้ภาษานะครับทางที่เราแยกกันเนี่ยทำให้เราสามารถสื่อสารในแต่ละภาษาที่เป็นวัตถุวิสัยได้เพราะการพูดนี่มันเป็นสับเจกติฟแต่ว่าไลโกซิสเต็มนะครับเป็นนะครับส่วนชิมงดงนะครับชิมงดงพึ่งพึ่งมาไม่นานที่ผมบอกว่าเพราะว่าเฟกัสโมสดูมาสีแต่ว่าอันนี้มันจากแอนติคริสนะครับสื่อชื่อแอนติคริสของนิเชลนิเชลจะบอกว่ามันจะมีคนบางแบบเนี่ยมันจะมีชื่อเสียงหลังจากตายไปแล้วนะครับแล้วสองคนนี้มีชื่อเสียงหลังจากตายไปแล้วซิมงโดงเนี่ยงานหลักก็คือพูดเรื่องเทคโนโลยีนะครับอีกอันนึงก็พูดเรื่องการทำให้เป็นความเฉพาะจบๆนี่ผมอยากจะพูดถึงเทคโนโลยีนิดเดียวซิมงโดงเขาเสนอวิธีมองเทคโนโลยีว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเราถูกสอนให้รังเกียจเทคโนโลยีวัฒนธรรมเราเนี่ยถูกสอนให้รังเกียจเทคโนโลยีในความหมายที่ไม่รู้ว่าเทคโนโลยีมันมีวิธีการตะโกนอยู่แบบไหนมีความเป็นมันรู้อย่างบูชาที่บูชาด้วยบางทีนะครับเป็นแบบนี้แต่ที่มงคลบอกว่าถ้าเราจะเข้าใจวัฒนธรรมเนี่ยเราสามารถเข้าใจผ่านเทคโนโลยีของแต่ละยุคสมัยนะครับเช่นวิธีการดำรงอยู่ของเทคโนโลยีปัจจุบันเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับเป็นเรื่องของเครือข่ายเน็ตเวิร์กเป็นเรื่องของออนไลน์เป็นเรื่องของถ้าเราศึกษาเทคโนโลยีเราก็จะรู้ว่าวัฒนธรรมคนแบบนี้เป็นยังไงนะครับสมัยโทรศัพท์มือถือออกมาใหม่ๆที่ยังฟังก์ชันไม่มากเรามองว่าโทรศัพท์มือถือคือเทคโนโลยีของความใกล้ชิดสายนี้ก็ใช้คำว่าเทคโนโลยีออฟทูเกตเนสนะครับหลังจากที่ไอ้โทรศัพท์มือถือเราทำได้มากขึ้นมันกลายเป็นเทคโนโลยีที่ใกล้ไปเหลือแต่ตัวเองไม่เหลือขาดนะครับแล้วนี่คือสิ่งที่ซิมงโรก็พยายามจะวิจารณ์แล้วพยายามบอกว่าเราต้องเข้าใจเทคโนโลยีใหม่นะครับเทคโนโลยีคือตัวเราถ้าเรารังเกียจเทคโนโลยีก็คือเรารังเกียจตัวเราแต่ขณะเดียวกันไม่ใช่เป็นบูชาเทคโนโลยีจนเป็นเรื่องราวนะครับที่ผมบอกว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยอย่างเฟซบุ๊กเนี่ยมันนำไปสู่ไอ้ลัทธิของตัวเองคือเป็นแบบนี้นะครับนาร์ซิสซัสเนี่ยเป็นเทพในนิยายกรีกแล้วเขามีรูปโฉมงามมากวันๆเขาไม่ทำอะไรนอกจากสำเร็จตัวตัวเองข้าวปลาก็ไม่กินแล้วเขาก็เสียชีวิตไปแล้วกลายเป็นสัตว์ว่านาร์ซิสซัสใครที่หลงตัวเองมากเป็นแบบนี้ถ้าคุณดูการใช้เฟซบุ๊กเนี่ยคือมันเข้าใกล้คนที่ทำแบบนี้มากๆมีแต่ตัวเองเมื่อปีก่อนท่านช่วยกี่แหล่งท่านเอ๊ะถ่ายรูปก่อนไปในนั้นรูปแล้วส่งเสร็จผมใช้ได้เป็นหลักนะครับในรูปส่งเสร็จนะครับแล้ววันๆเปิดแต่ตัวเองมีใครโพสยังไงมีใครไลค์ถูกไลค์นับเป็นจำนวนไลค์ว่าเท่าไหร่คือสรุปแล้วเนี่ยยิ่งเทคโนโลยีมันเจริญเท่าไหร่
Computing Self Observed มากขึ้นเยอะนะครับเราใช้ท้ายจะพูดถึงเทคโนโลยีนะครับตอนนี้คำถามที่ดูดูดีว่า Publish or Publish แต่ว่าถ้าดูไม่พิมพ์อยู่กับผักมีก็ไม่เราใหญ่นะครับยิ่งเราอยู่ในมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัยแบบนี้เราจะต้องพิมพ์มันจะทำอะไรนะครับเน้นคุณภาพหรือเน้นปริมาณตอนนี้ที่เขาประเมินผลอะไรเขายังไม่ได้เน้นคุณภาพนะครับเขานับจำนวนชิ้นที่ได้อีกชิ้นอีกชิ้นแล้วก็พยายามสกอร์เขายังไม่ได้ลงไปถึงขั้นปริมาณตอนนี้ผมคิดว่าเราอยู่ในมหาวิทยาลัยการวิจัยเราต้องเลือกว่าจะพิมพ์แค่ไหนจะไม่พิมพ์นะครับไม่ควรสุดขั้วถ้าคือไม่พิมพ์เลยจะเป็นแบบที่ลงเลยว่าโซโซ่มันคงไม่เกิดเพราะอย่างน้อยคุณไม่ได้ขึ้นเดียวนี่อาจจะต้องขึ้นแต่ว่าไม่ได้เน้นจำนวนที่ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนี่คือหลักหนึ่งที่ผมคิดว่าจะพูดคุยกันถ้าขอสไลด์ต่ออันนี้จะบอกถึงในนี้ครับทัศนะเกี่ยวกับหนังสือหรือการเขียนแบบหนึ่งนะครับว่าต้องเป็นยังไงผมแปลภาษาไทยมาคือความเป็นมาของโปรดิวเซอร์ที่แบบนี้นะครับมีนักนักสืบวิชาวิทยาเนี่ยเข้าสัมภาษณ์ฟูโกวิชาฟูโกเป็นนักคิดที่มีคนตั้งถึงมากที่สุดยุคหนึ่งแต่เสียชีวิตไปแล้วว่าเฮ้ยจะเป็นงานตอนที่เขาสัมภาษณ์ในสัมภาษณ์เมื่อฟูโกพิมพ์หนังสือของเขาที่ชื่อว่า The History of Sexuality นะครับแล้วนักสืบวิทยาถามว่าทำไมงานก่อนหน้าของยูกับงานปัจจุบันเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยวิธีวิทยาที่ยูใช้ก็ต่างไปหมดเป็นยังไงนี่คือสิ่งที่ฟูโกตอบนะครับแล้วผมทอนเป็นภาษาไทยเพื่อประหยัดเวลาคือเขาบอกแบบนี้ครับว่าถ้าผมต้องเขียนหนังสือเพื่อสื่อสิ่งที่ผมได้คิดไปแล้วผมคงไม่มีความกล้าหาญพอที่จะเริ่มเขียนนะครับที่ฟูโกไม่ได้ใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยผมเขียนเพราะยังไม่รู้ว่าจะคิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่ผมสนใจดังนั้นงานใหม่แต่ละชิ้นจะเปลี่ยนความคิดในงานก่อนหน้าของผมจากลึกซึ้งในนี้ผมมองตัวเองในฐานะนักทดลองมากที่เป็นนักทฤษฎีผมไม่ได้พัฒนาระบบทฤษฎีผมไม่ได้พัฒนาระบบทฤษฎีที่สามารถปรับประยุกต์ใช้ได้กับทุกเรื่องที่ศึกษานะครับเมื่อผมเขียนเนื้อสิ่งอื่นใดทั้งหมดผมเขียนเพื่อเปลี่ยนตัวเองและเพื่อที่จะคิดไม่เหมือนเดิมโอ้ยแค่นี้ก็เจ๋งแล้วนะเขียนเพื่อเปลี่ยนตัวเองเขียนเพื่อคิดไม่เหมือนเดิมแล้วนักคิดพวกนี้เป็นแบบนี้หมดนะครับเขาคาดหวังว่าทำนี้คุณอ่านหนังสือเสร็จปุ๊บคุณต้องเปลี่ยนไปก่อนเพราะไม่งั้นมันเสียเวลานะครับนี่คือวิธีคิดแบบนี้ฉะนั้นในวิธีคิดแบบนี้ของฟูโกคือว่าสำหรับฟูโกเนี่ยหนังสือก็ดีการเขียนก็ดีเนี่ยมันทำหน้าที่คล้ายกับกระดานหกอะครับกระดาษหกที่จะส่งเราจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งของความคิดส่งเราจากมากมากของความคิดจากจุดหนึ่งจุดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นอีกทัศนะหนึ่งของเดลเลสนะครับก็พูดถึงเรื่องหนังสือเหมือนกันทางเดลเลสบอกแบบนี้นะครับว่าเราเขียนได้เท่าที่ขอบเขตความรู้ของเรานะครับอันนี้เราเขียนได้ทั้งที่ขอบเขตความรู้ของเรามีเขียนที่ชายแดนที่แยกระหว่างความรู้กับความไม่รู้ของเราและเขียนเพื่อเปลี่ยนแปลงจากรู้ไปสู่ไม่รู้หรือจากไม่รู้สู่รู้นะครับและด้วยลักษณะเช่นนี้ทั้งนั้นที่เราลงมือเขียนนะครับก็ไม่เหมือนที่เราเขียนเพื่อความอยากแค่รู้หมดแล้วมาเขียนนะครับอันที่สองเนี่ยเขาพูดถึงหนังสือว่าหนังสือที่ดีหรือมีคุณภาพเป็นทัศนะเขาเป็นยังไงเขาบอกแบบนี้นะครับบอกว่าความสำคัญของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การเขียนเพื่อตอบต้านบางอย่างนะครับแต่ความสำคัญของหนังสืออยู่ที่การพูดถึงบางอย่างในเชิงบวกนะครับหนังสือที่ดีเป็นหนังสือที่ต้องรู้จักผลิตหรือสร้างอะไรบางอย่างอันนี้คือวิธีคิดแบบหนังสือไม่ได้คิดแบบระบบคิดแบบนี่คือคร่าวๆให้เห็นสองอันนะใช่ไหมครับอันนี้เป็นการเปรียบเทียบนะครับระหว่างภาพลักษณ์ของความคิดสองแบบ
ก็คือเวลาเราพูดถึงความคิดเนี่ยความคิดไม่ใช่มีแต่เรื่องอาสาของมันนะครับมันมีภาพลักษณ์ของมันมันมีอิมเมจของมันว่าเป็นยังไงแล้วมันจะนำไปสู่ความคิดแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมันมีภาพลักษณ์ของความคิดสองแบบใหญ่ๆอันแบบนี้นะครับแบบกระแสหลักเนี่ยเราเรียกว่าต้องแมตติกอิมเมจสตอร์นี่นะครับก็คือแบบของอเมริกาที่บอกว่า I think therefore I am ข้าพเจ้าคิดเหมือนข้าพเจ้าถูกตรงข้าพเจ้านะครับวิธีคิดภาพลักษณ์ของความคิดแบบนี้มีลักษณะสำคัญอยู่สองสามอย่างนะอย่างที่หนึ่งคือเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยคิดได้เองนะครับเชื่อใน thinking self มนุษย์คิดได้เองไม่ต้องมีใครบอกให้คิดนะครับแล้วมีอันนึงเป็นภาพลักษณ์ของความคิดก็คือว่ามองว่านักคิดเนี่ยมีเจตนาที่ดีนะครับนักคิดคนเนี่ยมีเจตนาที่ดีต้องการช่วยโลกอะไรว่าไปขณะนั้นความคิดเป็นสิ่งที่ดีนี่คือกินเด็กสองต่อกระแสหลักที่เป็นการและเขาเชื่อว่าทุกคนรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าการคิดนะครับทุกคนสามารถคิดแล้วทุกคนต้องการความจริงอันนี้มันจริงไม่จริงเรื่องนี้คือภาพลักษณ์ของความคิดกว้างๆแบบหนึ่งที่มันดำเนินตั้งแต่เหตุการณ์ต้นมาตอนนี้อีกด้านนึงเนี่ยเป็นของเดอะเลิศนะครับเดอะเลิศเขาเสนอคอนเซ็ปต์ของความคิดเรื่องเป็นคำถามอันนี้เขาเสนอว่าเชิญมาจากการไทเซนนะครับเดอะเลิศเขาบอกแบบนี้นะครับว่ามีบางอย่างในโลกเนี่ยที่มันบังคับให้เราคิดคือสำหรับเดอะเลิศเนี่ยมนุษย์มันไม่ได้คิดเองหรอกมันต้องเผชิญหน้ากับอะไรบางอย่างแล้วนำไปสู่การคิดนะครับเช่นเราไม่เผชิญหน้ากับน้ำท่วมเราไม่คิดบ้างที่มันสามารถป้องกันน้ำท่วมได้ถ้าไม่ผมมาพูดแบบนี้ผมก็จะไม่เตรียมคือมันต้องเป็นเคาน์เตอร์อะไรบางอย่างแล้วถึงจะพูดนะครับตอนนี้อันนึงเนี่ยที่มีคนเข้าใจผิดเดอะเลิศมากแล้วรวมถึงนักวิชาการใหญ่เดี๋ยวเราจะพูดนะครับอีกสไลด์นึงคือว่าสำหรับเดอะเลิศเนี่ยต้องแยกระหว่างการคำนวณความคิดกับการลอกเลียนแอบอ้างนะครับคือในวิชาการเนี่ยพันเทอริซึมเป็นอะไรที่ร้ายแรงมากคือพันเทอริซึมหมายความว่าไปเอาความคิดคนอื่นมาแล้วไม่บอกว่ามาจากไหนแล้วคิดทักว่าเป็นของตัวเองแล้วก็ใช้ไปใช้ไปคือมีคนค้นพบว่าเป็นเรื่องต่อไปแต่การคำนวณความคิดไม่ใช่แบบนี้นะครับการคำนวณความคิดของเดอะเลิศคือเอาความคิดของนักคิดคนอื่นมาใช้โดยบอกว่าความคิดนี้มาจากไหนแต่ใช้ในแบบของตัวเองคนที่ปัญหามากเลยก็คือว่าอ่านไม่รู้เรื่องอ่านไม่แตกฟูโกไม่รู้วิจารณ์ว่าอ่านไม่เชื่อไม่รู้เรื่องฟูโกก็บอกว่าผมไม่สนใจหรอกว่าอ่านไม่เชื่อรู้เรื่องไม่รู้เรื่องแต่ผมสามารถทำให้ไม่เชื่อมีเสียงก้องกังวานคือพวกนี้ในการใช้หยิบมาใช้นะครับไม่ได้ถอดทันทีแบบนักศึกษาการที่ต้องมาว่ายังไงนะครับมาว่ายังไงแล้วก็ขวดจิตภูมิสัตว์ว่าขวดของตัวคนแรกในด้านนี้เขาได้แต่ฉะนั้นในงานของเดอะเลิศงานนักแต่งจะมีความคิดเยอะๆมากเลยที่ถูกโดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์แต่มาใช้ในแบบของเขาเองนะครับและไม่สร้างความสับสนวุ่นวายให้มากส่วน dramatization แปลว่านำความคิดกลับมาชุบชีวิตใหม่นะครับเป็นดราม่าเขาใช้คำนี้เช่นอย่างเดอะเลิศเนี่ยเอาคอนเซ็ปต์เรื่องดีไซน์มาใช้ดีไซน์ของฟรอยด์ที่แปลว่าการขาดการได้ยินเดอะเลิศมาใช้ใหม่ในความหมายหมดว่าความปรารถนาเป็นเรื่องของการผลิตสร้างการเชื่อมต่อต่อไปนะครับนี่คือ dramatization ฉะนั้นสำหรับเดอะเลิศเนี่ยเขาบอกว่าเขาเสนอความคิดที่ไม่มีพักจริงๆไม่ใช่นะครับนะครับแต่ความที่ของเดอะเลิศก็เป็นที่ในสตอร์แต่เองนะแต่ที่เขาบอกว่าไม่มีภาพลักษณ์เพราะว่าไม่มีภาพลักษณ์แบบนี้ครับแบบในการไม่มีภาพลักษณ์แบบนี้ภาพลักษณ์ที่มองว่านักคิดเนี่ยเจตนาดีความคิดเป็นสิ่งที่ดีถ้าเราไม่เชื่อภาพลักษณ์แบบนั้นเนี่ยความคิดมันก็อันตรายได้นะครับความคิดไม่จำเป็นต้องดีเสมอไปนะครับแล้วในการกลับมาเนี่ยยิ่งเรียนสูงมากไม่ใช่ดีนะครับนี่จำเป็นต้องมีนะครับยิ่งเรียนสูงมากยิ่งแคบลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าการลงทุนในสังคมมันมากขึ้นนะครับเราดูตัวเราตอนนี้กับตอนเด็กเราจะอิสระเสรีมากกว่าอยากพูดอะไรก็พูดตอนนี้พูดไม่ได้พูดแล้วยกตัวอย่างคนหนึ่งนะครับเรนนี่เป็นผู้กำกับละครเวทีนะครับแล้วเขาเสนอคอนเซ็ปต์เรื่องเอทิคเรื่องอะไรแต่ภายในนี้ไม่ยุ่งแต่ละเป็นการแสดงแบบหนึ่งแต่เทปพิเศษนี้ไม่ใช่มหากาพย์แต่ของโฮเมอร์ของกรีกไม่ใช่นะครับ
วิธีของเรนก็คือว่าต้องการกระตุ้นให้คนเกิดความคิดโดยสร้างให้เกิดความชนะงานหรือการเผชิญหน้าอะไรอย่างเงี้ยพวกที่เหมือนกันนะครับคือเชื่อว่ามนุษย์อยู่ไม่ได้คิดเองต้องถูกอะไรบางอย่างให้คิดอันตัวอย่างที่ยกในหนังสือนี่ก็คือว่ามันก็เป็นเมื่อมีบ้านอย่างเงี้ยสามีภรรยากำลังทะเลาะกันอย่างรุนแรงนะครับคว้างข้าวของเสียหายแตกกระจายหน้าบึ้งอยู่ๆมีคนแปลกหน้ากอดจริงตึ้งคำถามว่าเราทำไงรีบเก็บของแล้วเก็บไม่ทันหรือจะยิ้มเข้ามาอะไรอย่างคือเราไม่รู้คำตอบแต่ว่านี่คือเทคนิคที่การคอยเดนิเฟียร์เราใช้คือสร้างความชนะกันขึ้นเพื่อจะได้ตั้งคำถามอะไรก็ตามไปนะครับมอนเทจคือการตัดต่อนะครับตัดต่อหรือว่าทำอะไรกันไหนก็ว่าไปผ่านนะครับอันนี้คือที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยเพราะว่ามันนอกจากเป็นการถกเถียงในวงชาการเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นการแสดงถึงการไม่เข้าใจนักคิดในสายหลักของสังคมเท่าไหร่นะครับหนังสือเล่มนี้คือว่าโซก็โฮมเลยนะก็คืออาเลนโซก็เนี่ยเป็นนักฟิสิกส์นักทฤษฎีฟิสิกส์นะครับและเป็นหนึ่งในกรอบการดำเนินการของวารสารที่ชื่อว่าโซเชียลเท็กซ์Social Tech เป็นหนังสือวารสารที่พิมพ์งานพวกหลังสมัยใหม่นี่บางทีคือดีเนี่ยโซฟาว่าเขียนบทความนี้ขึ้นมาชื่อว่า Transgressing the Boundary นะครับคือวัตถุประสงค์ที่เขียนเนี่ยคือเอาศาสตร์ฟิสิกส์มาใช้แต่ใช้อย่างผิดตั้งใจใช้ผิดแล้วก็ส่งไปวารสาร Social Tech Social Tech ก็ผิดบรรณาธิการของ Social Tech เป็นเรื่องเก็บสั้นนะครับแล้วมีคนหลายคนที่ชื่อพิมพ์นะครับพอพิมพ์บทความนี้มาปุ๊บนะครับโซกาวให้เขียนบทความของทันทีว่าบทความที่ไอเขียนไปก่อนนั้นโอ้โหทั้งนั้นไออยากรู้ไอพวกโพสต์โมเดลซึ่งมันจะรู้ยังไงนะครับนี่คือโฮกก็คือการตบตาเรื่องนะครับโหเป็นเรื่องทะเลาะกันมากและรวมเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่มีประเด็นที่ผมอยากพูดถึงว่าผมเข้าใจว่าอาจารย์โซกาวเขาไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์เรื่องอย่างไรใช่ไหมของไวรัสคือเราไม่ใช่ว่าใช้ดีนะครับเราเอามาใช้ในแบบของเรานะครับจะเป็นถูกหรือเราใช้ในแบบของเราแล้วก็เขียนไม่ถูกเป็นแน่ใจแต่ว่าเรามาใช้ในแบบของเราแล้วก็ทำให้มันเขาเสร็จก็มีความทำงานได้นะครับแล้วก็เถียงกันมากเถียงกันไม่รู้เท่าไหร่การเป็นสื่อได้ดีนะส่วนอันนี้นะครับคิดไปได้เหมือนอันนี้คือการเถียงในวงการรัฐศาสตร์อเมริกันตลาดคือโครงการรักษาในการที่ได้ชื่อว่าคับแคบมากนะครับในเชิงวิธีวิทยาก็คือประจักษ์ที่ลงเป็นหลักนะครับบทความที่จะใช้ต้องเก็บสเตียร์เรสติติอะไรลงมีแค่นี้นะครับเห็นได้ดีเพราะว่าเขาถือว่านี่คือเนื้อหาสำคัญของรักษาอเมริกาและคุณจะเป็นรูปสุดท้ายก็สำคัญนะครับต้องเป็นการตัดสินอันนี้มีนักรักษาในการรุ่นใหม่ซึ่งเขาไม่มีความสุขกับสถานการณ์แบบนี้เขาก็เริ่มส่งอีเมลไปบทกันว่าทำยังไงดีว่ากันครับโอ้มีคนเห็นด้วยเยอะมากเป็นร้อยๆคนก็เลยเอาเอกสารคนนี้ทำเป็นบัญชีหาว่าแล้วก็ส่งไอ้จดหมายเปิดเผยเนี่ยไปยังคณะกรรมการของสมาคมรัฐศาสตร์ในการว่ายูควรจะเปิดกว้างหน่อยนะเปิดให้มีรัฐศาสตร์แบบอื่นไม่ใช่มีแบบเดียวนะครับแล้วก็เขาก็ลงให้เป็นหนังสือพวกนี้เขาเรียกว่าบริษัทการใช้ชื่อว่าคือมิสเตอร์ปฏิรูปเขาอยากเป็นดึงรัฐศาสตร์ส่วนสมาคมก็แก้ปัญหาโดยการรับทั่วไปนะครับเปิดบริษัทให้หน่วยงานสักฉบับนั้นก็เป็นน้องคนนั้นแหละแต่อย่ามายุ่งนะก็บอกไปเปิดบริษัทชื่อว่าเปิดสเปกติดแล้ว PS ในสองก็บอกไปแค่นั้นมันก็ยังทะเลาะกันนะครับแต่ทางบ้านหลังดีไม่มีปัญหาผ่านอันนี้มาเข้าถึงสาระสำคัญของเรื่องที่ผมจะพูดที่พูดทั้งหมดนั่นเป็นการให้แบ็กกราวว่าผมที่ถามเรื่องความคิดถามให้ทฤษฎียังไงผลิตงานของผมตอนนี้ถ้าหากว่ารางวัลที่ได้รับเนี่ยมันถือเป็นการชนีที่ผมหวังจะความสำเร็จได้นะครับผมก็อยากจะบอกแบบนี้ครับรางวัลแรกที่ได้รับตอนที่นักเรียนอาจารย์ผมสักก็คือรางวัลตำแหน่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อันนี้ไม่ใช่มีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์เป็นเคาน์เตอร์กับวิชาที่ไม่สอนเข้ามาวิชาที่ไม่มีคนสอนดูสอนไปเลย
การบริหารเปรียบเทียบผมก็สอนเลยนะความเป็นจริงความไม่เป็นจริงแล้วตำราที่ผมก็มันเราไม่มีแฮปปี้ก็เลยเขียนว่าเราเล่นนะครับแล้วสอนไปเขียนไปแล้วก็ผิดตอนนี้ต่างครั้งที่สามมันผิดเมื่อ2003ตอนนี้ไม่มีใครอ่านเลยนี่คืออายุของหนังสือแต่ถ้าอ่านผมกลับไปสอนก็มีคนอ่านก็มีคนอ่านเพราะว่าคนอ่านก็เป็นคนทำให้อ่านก็ไปอ่านนะครับนี่เราก็พอเขียนตำราเสร็จก็ส่งเข้าไปที่โครงการส่งสารการสร้างตำราของทางศาสตร์ผมไม่ทราบเลยนี่ตรงนี้แล้วก็ราคาจะได้รางวัลก็เป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุดนะครับต่อมาเนี่ยอันนี้ยาวเลยหลังจากมาอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์ได้ประมาณ3ปีเสร็จพอมาคือ29มันไม่ตายมากมากมันไม่มีบรรยากาศวิชาการแค่นิดเดียวอาจารย์ใหม่มาเนี่ยเรียนสอนเป็นคณะกรรมการด้วยมากแบบแต่ที่มันพื้นฐานมากเลยหาหนังสือหาบทความในกองไม่ได้เข้าไปเช็คเลยไม่เคยมีสักเล่มพร้อมส่งแล้วนะครับเมื่อปี29 34ที่ผ่านมานะครับถ้าต้องการบทความวิชาการก็ต้องให้อาจารย์ที่ในการส่งมาและสมัยตอนอีเมลมีโฟมเทคก็มีก็กว่าจะส่งเป็นสแตมป์ส่งมาให้เขาส่งได้เลยต้องเก่งจังครับถ้าไม่ได้คือเรื่องให้ทำงานอะไรนะก็คุณอ่านนะครับแล้วมันมีเรื่องอื่นเยอะแยะก็เลยคิดว่าเฮ้ยไปดีกว่าอันนี้ไปมีสองแบบแบบแรกคือลาออกสมัครงานที่อื่นแบบที่สองก็สมัครทุนโพสต์ตั้งโปรแกรมนะครับก็ทำเป็นพร้อมกันสองอย่างสมัครงานก็เป็นสมัครเพื่อที่มีประกาศเป็นในประเทศไทยเล่มเป็นสองเล่มกระดาษเล่มหนึ่งนะครับประกาศเสร็จพอดีเยลก็บอกว่าอยู่ได้คืนนี่ผมก็ต้องเลือกผมไปเยลดีกว่าผมมาเป็นคอร์สเดสก์เลือกทำอะไรก็ไปอยู่แล้วระหว่างไปอยู่เยลก็อ่านหนังสือทุกอย่างเพราะผมบอกว่าให้ไปอ่านทุกอย่างยกเว้นรัฐศาสตร์เพราะมันเบื่อมากรัฐศาสตร์คือมันต้องเอาข้างนอกเข้ามาช่วยครับยุคอ่านแต่รัฐศาสตร์ยุคก็จะรู้อยู่แค่นั้นมันไม่ไปไหนก็อ่านแล้วไปอยู่ด้วยอ่านทุกอย่างยกเว้นรัฐศาสตร์แล้วก็อยู่เรื่องเพราะมันรู้เรื่องจริงๆนะครับแต่เรารู้ว่าภายใต้ความที่รู้เรื่องมันน่าสนใจนะครับเพราะว่ามีคนพูดกันเยอะแต่เราอ่านไม่รู้เรื่องแล้วกลับมาเมืองไทยนะครับก็ทุกหน้าร้อนก็เลยเย็นๆห้องสมุดแล้วจะมาให้ช่วยมาใช้เวลาประมาณ3-5ปีในการแก้ไขพวกนี้นะครับตอนที่เราอยู่เดียวก็ได้เรียนแล้วก็ตอนไปอยู่เดียวเนี่ยเวลาเสนอพวกก็ส่งไปจะเขียนเรื่อง power knowledge in Thai study แปลเป็นไทยว่าการศึกษาอำนาจความรู้ในการศึกษาอันนี้ฟูโกเรียเลยนะครับคือวิเคราะห์วรรณกรรมแบบฟูโกนะครับคือเราไม่อยากรู้ว่าไอ้ใครศึกษาเนี่ยมันศึกษาอะไรแต่เราอยากรู้ว่าในไทยศึกษาให้มันศึกษาอย่างไรถามคำถามคนละแบบนะครับไม่ใช่วอทถามฮาวเมื่ออยู่ถามฮาวเลยมันอยู่กระบวนการที่ไหนแล้วเราก็พบว่าตอนเราเป็นผู้ปฏิบัติการเยอะเหมือนกันแต่พอไปอยู่เยอะจริงๆอ่านเยอะไทยสตาร์ทที่อยู่ไม่น่าสนใจกลับไปรุ่มหลงการอ่านเรื่องวัฒนธรรมครับเรื่องการพัฒนาก็เลยเปลี่ยนความเป็นจริงวัฒนธรรมการพัฒนานะครับแล้วก็ทุนต่างประเทศก็ไม่เหมือนคนไทยเขาไม่รีไฟล์ถึงหยิบเลยครับนี่นะก็บอกอยู่พูดทำอยู่นะมาอยู่เข้าห้องสมุดทำงานบอกแล้วก็ทำแค่เนี่ยเขาให้ไปสอนบางวิชาไปสอนบ้างก็จะแล้วไม่ต้องมีเทคเยอะนะครับมันเขาบอกว่าอยู่ได้เขียนภาษาไทยก็ได้เขียนภาษาไทยก็ได้ภาษาอยู่ถ้าเขียนเสร็จเราพิมพ์ให้แต่ชาวไร่ก็ไม่ได้เขียนนะเพราะว่าอ่านไปสุดเป็นไรแล้วกลับมาก็มาทำเรียนเขียนเรียนไทยนะครับเป็นหนังสือชื่อว่าวรรณกรรมอันที่3เนี่ยนะครับอันนี้รู้สึกจะเป็นรางวัลของธรรมศาสตร์นักวิจัยดีเด่นทางด้านสังคมศาสตร์ของมหาธรรมศาสตร์นะครับอันนี้สมัยอาจารย์ควินเป็นนักดีแล้วก็ส่งชื่อไปแล้วผมก็ส่งงานไปส่งให้เรื่องนี้คือวรรณกรรมการพัฒนาพิมพ์ครั้งที่5เมื่อปี2011ซึ่งมี14ภาษาเล่มที่2ก็คือรัฐศาสตร์แนววิพากษ์ครั้งที่4กำลังพิมพ์อยู่นะสำนักพิมพ์เห็นบอกที่ออกก่อนนี่ก็คือส่งนี้ไปก็ได้รางวัลแล้วตอนผมสอนเองเป็นผู้เผยแพร่ก็มีนักศึกษาที่เห็นรุ่นหนึ่งมาเรียนแล้วภรรยาก็ทำงานอยู่ต่างชาติเขาบอกอาจารย์ยินดีที่อาจารย์สมัครเลยนี่ไม่เคยคิดจะสมัครนะอาจารย์สมัครเลยเข้าไปสมัครให้เลยเราเก็บไว้ทั้งไปที่ยิ่งดูที่เจ็ดวันจะได้ไปเรื่องงานเราได้สมัครไปนะครับแล้วก็เป็นที่มาของหนังสือที่ว่ารักชาติเป็นรับชาติเหมือนกันและเป็นโลกเหมือนกันนี่ก็คือ
คือบุกรีวิวต่อครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็อ่านหนังสือไปเรื่อยๆตอนนี้อ่านมังสวิรัติมังสวิรัติก็เลยเขียนหนังสือเรื่องอะไรหัวใจเรื่องการมองสุนทรียศาสตร์ในประเทศไทยคือตอนที่คุณทักษิณมาอยู่แดนหน้าถ้าบอกว่าประเทศไทยเปลี่ยนแปลงผมก็ไม่สนใจคือผมไม่สนใจนะนอกจากอ่านหนังสือที่ผมอยากอ่านจนถึงรัฐบาลปี19ผมก็เริ่มคิดว่าเฮ้ยทำไมถึงมีการรัฐประหารอีกล่ะในเมื่อเราน่าจะเป็นประชาธิปไตยนี่ปี19ก็เลยทำให้กลับมาสนใจการเมืองไทยแล้วก็เริ่มอ่านหนังสือก็ตามข้อมูลที่สิงคโปร์นะครับคืออยากรู้ว่าทำไมมันกลับไปเป็นการเมืองไทยแล้วก็เขียนได้ดีงามแต่เขียนไม่จบนะแล้วกลับมาเมืองไทยก็มาเขียนต่อและกลายเป็นหนังสือชื่อว่าสุนทรียศาสตร์กับการเมืองไทยชัดๆนะครับเนี่ยเรื่องนี้ครับเรื่องนี้ก็ส่งไปอสอนะสอนครั้งที่สามแล้วก็ได้สอนมานะครับแล้วก็ส่งไปที่สภาวิจัยแห่งชาติข้ามประกวดนักวิจัยแห่งชาติแล้วก็ให้เป็นรางวัลเป็นรางวัลที่สองนะครับส่วนตำราที่ขอสอนคือภาษาทางการเมืองเนี่ยก็อันนี้ไม่ได้ขอเป็นรางวัลแรกที่ไม่ได้ขออยู่เขาบอกอาจารย์ได้รางวัลโตโยต้าเกียรติยศผมว่าทำไมเราได้ไม่ได้ขอเขาบอกอันนี้ต้องขอมีคนเสนอก็ไปรับรางวัลแล้วล่าสุดเนี่ยนะครับเขาก็บอกโทรมาว่าจะให้เป็นเวทีวิจัยของชูแต่ยังไม่เห็นทางการที่จะโทรสั่งมาบอกนะครับแล้วถึงแจ้งผมมาในที่ผมมาเล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดได้จริงเนี่ยก็เป็นอยู่ในเคาน์เตอร์ก็ต้องเผชิญหน้าของมาต้องเลือกโครงการไหนก่อนคือชีวิตแทบไม่ได้เลือกเองนะครับที่เราทั้งหมดนี่ผมยังสงสารว่าควรมีสิทธิ์เลือกตังค์ไปยังไม่ถึงการชีวิตที่ไม่ได้เลือกเลยส่วนใหญ่ผมปีนโดนสถานการณ์นะครับอันนี้คือคำถามที่มีเคล็ดลับอะไรคำตอบคือไม่มีเคล็ดลับนะครับมันเป็นเรื่องที่งานมากไฟซิมโพลแอนด์โนซิมโพลคือไม่มีความลับอะไรคุณจะไปใช้ก็ได้เหมือนวิทยาศาสตร์ใช้วิธีวิทยาแบบเดียวกันทดลองกี่ครั้งก็ได้เหมือนเดิมนะครับว่าคุณไปใช้ก็ได้เหมือนเดิมอันที่หนึ่งนะครับต้องอดทนแล้วก็ทำงานมาเนี่ยอดทนแล้วทำงานมานะครับเหตุผลเพราะว่าการวิจัยมันเหมือนวิ่งทนครับเหมือนว่าคุณวิ่งมาต่อไม่ใช่ดูวิ่งเร็ว200ก็ได้จบค่อยๆวิ่งค่อยๆสะสมงานวิจัยงานชั้นใดฉะนั้นไม่ต้องรีบนะครับแล้วก็ไม่มีอัจฉริยะด้วยในงานวิจัยดูค่อยๆทำไปจีเนียร์จะใช้เวลาปีเราอันจีเนียร์ใช้3ปีโอเคถ้าได้สูงอย่างไม่มีปัญหาคือเน้นการทำงานหนักนะครับความมุ่งมั่นมากกว่าอัจฉริยะเพราะอัจฉริยะมาเร็วไปดีการที่เราจะทำงานวิจัยที่ยากหนักอันนี้สำคัญมากครับสุขภาพทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจถ้าคุณเป็นโรคร้ายเนี่ยคุณไม่มีสติในการทำงานราชการเพียงพอแล้วถ้าใครอยากทำงานราชการผมอยากแนะนำว่าเริ่มดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้นะสี่เรื่องครับพูดจริงเลยนะครับถ้าอยู่เป็นสี่โรคร้ายที่มันไม่มีเชื้อเนี่ยเบาหวานความดันอยู่ต้องทำอะไรแล้วต้องเรียนหัวทั้งวันอ่านหนังสือต้องเรียนหัวเอาที่หนึ่งคือดูแลสุขภาพนะครับสุขภาพจิตกับสุขภาพกายสำคัญมากครับอันที่สองเนี่ยต้องมีใจรักคุณต้องมีแพชชั่นอันนี้ไม่ใช่รักเองคุณรักงานที่ทำนะครับไม่ใช่รักรางวัลนะครับไม่ใช่รักชื่อเสียงรักเงินหรือรักความเป็นที่รู้จักใช่สิ่งเหล่านี้มันจะดึงเราออกจากงานวิชาการสมมติว่าคุณมีชื่อเสียงมากเนี่ยทีวีตอนนี้มันมีร้อยช่องอยู่ที่นี่ครับตัวทั้งร้อยช่องมันจะไปหมุนไปคุณจะเอาเวลาที่ไหนมาทำงานนี้งานราชการเราต้องนั่งนิ่งๆนะครับแล้วอ่านอย่างพวกเราที่เป็นราชการเนี่ยเราจะได้สัมผัสเพราะสัมผัสคือเวลาที่เป็นสมองของเราเพราะเป็นเวลาที่เราปลอดภัยแล้วก็ยื่นหนังสือมาแล้วอ่านหนังสือจบได้เมื่อไหร่จะภูมิใจมากเพราะหลังจากจบจากเรียนเห็นที่เคยอ่านหนังสือจบได้เลยนี่พูดจริงภาระงานมันมากได้ฟังได้ฟังนะช่วงนี้ก็จะเดือนมิถุนาเริ่มผมไม่มีภาระอะไรมากผมมีความสุขมากเพราะงานวิจัยจบไปสองเท่าเนี่ยที่เรียกว่ายากยากอ่านไม่เคยรู้เรื่องอะไรนั่งอ่านเงินสิบยี่สิบห้านี่คือความสุขที่เราจะได้ในฐานะนักจิตใจไม่ใช่ชื่อเสียงนะครับไม่ใช่รางวัลสิ่งนั้นไม่เป็นประโยชน์ผมคอยจ้างอาจารย์ทำงานนะครับดังนั้นถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จคุณต้องมีแพชชั่น
คือภาษาพาที่เราฉันทำนะครับคุณต้องรักในสิ่งที่ทำนะครับจะไปให้เขาบอกแปลกเรื่องเงินเรื่องอะไรที่สิ่งเราไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้มันก็เสียแต่เนี่ยคิดมากอันที่สามนะครับ refresh and update คือหมายว่า refresh คือแบบนี้นะครับคือผมเนี่ยผมมีการไปอ่านหนังสือเนี่ยกับที่ผมเคยอ่านทั้งที่อ่านไม่รู้เรื่องหรือเล่มที่อ่านเราชอบอย่างล่าสุดเนี่ยผมได้กลับไปหาคือโคกับที่เชื่อมเป็นแล้วอ่านมาเล่มไหนบางทีอ่านสามท่านก็ไม่เป็นไรท่านไม่สดชื่นนะครับมันรีเฟรชเพราะตอนที่เราอ่านตอนนี้แรงกดดันเลยมากนะต้องเช็ดสมองนะตอนที่อ่านสบายๆนะครับส่วนอัปเดตที่หมายความว่าต้องติดตามความเคลื่อนไหวทางสังคมที่คุณสนใจเช่นผมสนใจนักคิดเนี่ยผมก็ยังติดตามอัปเดตว่ามีนักคิดอะไรมาพูดนะไม่จำเป็นต้องใหม่นะครับกล่าวก็ได้เวลาที่คนมาพูดกันมากสมัยผมเรียนวิทยาเอกการเขียนเรื่องคนอ่านเนื้อสื่อวิทยาการว่าเขาจะนอนเอาเซนที่สุดนะครับเนื้อสื่อเซนที่สุดที่เอสสุดที่เป็นคนแบบสามเป็นก็ถือว่าเป็นฉบับแปลที่ได้มาอ่านสองสามหน้าก็หลับหลับที่มันได้สมบัติดีถ้าคุณจะนอนไปอ่านวิชาการยังไม่ไหวนะครับก็คือต้องมีวิธีที่จะทำนะครับผมอยากให้ใครก็ได้แต่ที่สนใจนะครับพยายามติดตามความเคลื่อนไหวถามว่าทำไมถึงเน้นนักคิดนะครับเพราะว่าเราคิดเองนะครับเราต้องการนักคิดปรากฏการณ์ก็แบบกล่าวประมวลตรงนั้นนะครับสิ่งที่คุณจะเฉลยก็คือว่าคุณได้คอนเซ็ปต์ได้วิธีคิดแบบไหนมาและให้คุณประทับกับปรากฏการณ์ที่คุณต้องการศึกษานะครับถ้าคุณมัวแต่มองแต่ปรากฏการณ์ก็อยู่ตรงนั้นครับมันเป็นนิทานที่อยู่ตามเดิมได้วิธีที่เราจะได้คือเรานักคิดที่ที่คิดว่าเขาน่าสนใจจะเอามาใช้นะครับอย่างกรณีของผมเนี่ยผมจะใช้มาเป็นเคาน์เตอร์กับมาแล้วก็นิเชียร์ฟูโคเดอเลสดอกเซียแล้วตอนนี้ยังอ่านนักสติกเลอร์แล้วก็ยูเอสเอ็นนี่คืออันที่หนึ่งอันที่สองนะครับคือตระหนักเสมอว่าถ้าเรามีค้อนอยู่ในมือเราจะมองทุกอย่างเป็นตะปูไปหมดนะครับอันนี้เปรียบก็ดูว่าถ้ายูมีทฤษฎีอันหนึ่งยูไม่เคยเปลี่ยนอะไรเลยยูก็มองทุกอย่างเข้าทฤษฎีรวมอย่างนี้ไม่ไหวนะครับสมัยที่เราเรียนรัศดรตอนแรกเรียนอิสลามทฤษฎีระบบทฤษฎีปีพุทธนรกสัตว์อ่านเปเปอร์กี่ชิ้นก็แบบนี้นะครับวิทยากรกี่เล่มก็แบบนี้จนเกิดวิกฤตในคณะศาสตร์อาจารย์ชวนถามว่าเฮ้ยเราสอนนักศึกษาอยู่แค่นี้เหรอไม่ใช่ครับสอนเนี่ยแต่เนื้อสารก็ไปใช้แค่นี้เพราะว่ามันแฮนดี้มากมันใช้ได้ง่ายๆเอาไปใช้อธิบายได้ทุกเรื่องเลยนะคุณอาจารย์ก็ไปเรียนหัวข้อก็ไม่ต้องไปหลงเลยแต่ผู้รู้ต้องการของดิสตันก็เยอะนะครับเขาทำให้วิชาภาษาเนี่ยสถานะเป็นสัตว์ขึ้นแต่เวลาที่เราใช้กับฝ่ายการที่สอนซับซ้อนกับใครต้องหาเหตุผลนะครับสำหรับผมเนี่ยมันไม่มีสิ่งที่ว่าเดต้าที่มันดันโดนแล้วนะครับแล้วดูไปหามันใช่ไหมครับในตั้งเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นสร้างจากกรอบความคิดที่เราใช้นะครับเช่นถ้าคุณใช้มาร์กซิสต์มันจะมีโซเชียลคลาสอะไรคุณมองแล้วเริ่มคลาสครับถ้าคุณใช้อย่างอื่นมันไม่มีหรอกครับมีเดต้าที่คุณจะมองหาอะไรมันขึ้นกับกรอบความคิดที่คุณใช้คุณไม่สามารถโฆษณาวิจัยโดยว่าไม่มีนะลงไปก็คือนี่คุณลงโฆษณาพร้อมกับกรอบความคิดเท่าไหร่คุณเขียนโฆษณาแล้วลงแล้วจับดูว่าเดต้าที่คุณต้องการดูแค่นั้นเลยครับนั่งกลับมาอันที่สามนะครับนี่อาจารย์ก็ถามคือจับลำดับความสำคัญก่อนหลังของเวลาอาจารย์นี่เสริมท่านนะครับทุกคนมี24ชั่วโมงเท่ากันไม่มีใครมีชั่วโมงที่25แต่ทุกคนเท่ากันหมดนี่วิธีทำคือจับความสำคัญว่าอยู่แต่อะไรครอบครัววิชาการบริหารหรือการเงินหรือนักศึกษาแต่อันนี้เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลที่เราบอกกันไม่ได้ครับก็แล้วแต่ดูภายในเวลาแต่ว่าถ้าในฐานะที่เป็นอาจารย์ใหม่เนี่ยผมอยากแนะนำว่าบริหารให้น้อยๆอันนี้ผู้บริหารแต่ไม่พอใจแต่ว่าคือผมเข้าใจผมว่าไม่แม้ก็ให้ทางเยอะแยะคือบริหารให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อคุณจะมีเวลาไปทำงานราชการถามว่าทำไมเพราะว่าอนาคตของคณะรัฐศาสตร์มันไม่ได้อยู่ที่การบริหารมันอยู่ที่ความเคลื่อนไหวทางวิชาการที่อาจารย์ที่ใหม่ต้องการเรียนออกมาอะไรถ้าคุณโดนแล้วเข้ามาใช้งานไปหาอะไรเนี่ยการเป็นเรียนรู้ในสามปีการเป็น
ไม้ตายสร้างทางวิทยาการในสัตว์ปีแล้วต่อให้เด็กนะในสหรัฐเนี่ยเวลาเขาแจ้งการที่ตรวจเรียนเองมาเขาให้ขอสอบเลยนะครับแล้วปีแรกของปีแรกมีสอบน้อยอยู่ไปอยู่แบบตีสี่ครับพี่หรือไม่ก็สอบมีสมัครเป็นโฮสต์ที่ไหนก็ไปนะครับคือเขาต้องการให้มีใช้เวลาเป็นนี่มีให้มาบริหารเป็นผู้ในการโครงนั้นไม่มีนะครับคนอะไรเขาเล่ามีแบบเขาเล่าเยอะจังก็เหนื่อยคือผมไม่คิดว่าไม่ทำเลยไม่ใช่แต่ว่าจัดสรรความเหมาะสมของตัวเราเพื่อให้เรามีเวลาที่จะทำงานวิชาการเพราะว่าเป้าหมายคือการผลิตงานวิชาการที่อาจารย์สมคิดเน้นอะไรในการวิจัยคุณต้องทำงานค่อนข้างเยอะนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญก็คืองานวิจัยที่ดีครับสำหรับผมสำคัญที่ผ่านมานะงานวิจารณ์ที่ดีมันมีสองประกอบง่ายๆครับอันนี้คือ research งานคือ research พูดง่ายมากแต่ต้องทำยากงาน research นะครับมีทำการบ้านอะไรอย่างนี้จะใช้ทฤษฎีก็แล้วแต่ที่วิทยาแบบไหนมีทำเต็มที่นะครับอันนี้ก็มีหนังสือเขียนได้แยกมาทำไปอีกอันนึงคือ well written คือเขียนหน้าอ่านรู้เรื่องอย่างผมนี่ไม่ well written สองอันนี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากของงานวิชาการคุณจะมีเสนอดียังไงก็ได้แต่ถ้าคุณนำเสนอไปไม่ได้ถ้าไม่แต่ถ้าคุณทำให้มันซิมพลิฟายมากๆคุณก็เสียอีกเพราะว่ามันไม่มีอะไรต้องดูนะครับว่าตรงไหนนะครับจบแล้วนะครับนี่เป็นสาระสำคัญครับพูดถึงข้อคิดเห็นเล็กน้อยจากสตาร์นะครับผมรู้สึกว่านักศึกษาเนี่ยชีวิตมันเครียดนะเพราะว่าชีวิตมันอยู่ภายใต้โปรเจกต์ที่เรียกว่าเดดไลน์สมมติฉบับวันนี้นักศึกษาจะสอบวันนี้สอบตรงนู้นไม่แต่เดดไลน์เดดไลน์ก็เดดไลน์นะครับเป็นอาชีพที่แย่มากในวิธีนี้ก็คือว่าพยายามอย่ารับงานไปเยอะอย่าโอเวอร์โหลดตัวเซลล์นะท่านนี้ที่ดูรับงานเยอะเนี่ยมีเสียงตกกันอยู่เช่นทำรับแล้วทำแล้วเสร็จไปเคยติดมาทำแล้วไม่ส่งมาผมจะบอกให้มีรับงานเสร็จได้งานดีกว่าไม่เอารับเงินไปหรอกครับคือผมคิดว่ามันเป็นจริยธรรมแล้วก็คุณธรรมต่อมาทางวิชาการนักวิจัยครับถ้าอยู่ของมีแรงอยู่ต้องทำถ้าไม่อยู่รับงานก็ต้องมีโปรเจกต์ทำเสร็จอะไรเขาพูดอย่างนี้ครับแล้วอย่างนี้ครั้งเดียวถ้าเขาไม่เอาไปแล้วถ้าเขาไม่เอาพยายามอย่ารับงานมากครับอันที่สองคือเน้นคุณภาพปริมาณนะครับผมยังไม่เห็นเราบังคับใช้ว่าปีนี้ต้องมีงานอีกชิ้นจริงหรือว่าเรียนอะไรดีแต่ยังไม่มีคนตรวจสอบถ้ามีเมื่อไหร่แย่นะครับผมชอบเรียนของเราดีกว่าอันที่สองผมรู้สึกว่านักวิชาการหรืองานวิชาการเนี่ยมันก็เหมือนชีวิตทั่วไปนะครับมีทั้งความสุขและความเศร้านะครับมีทั้งชนะแล้วก็พ่ายแพ้เหมือนกันหมดนี่คือข้อเท็จจริงของชีวิตไม่รู้ไม่ว่าจะอยู่ชีวิตแบบไหนเหมือนกันหมดนะครับฉะนั้นถ้าเป็นผมเนี่ยผมอยากบอกว่าเดินตามความฝันของเราถ้าฝันแล้วคือคณะบดีก็เดินไปถ้าฝันแล้วบริการก็เดินไปถ้าฝันแล้วคือนักชาติก็เดินคือพร้อมเราเดินไปอยู่ถึงมันจะดีที่สุดเพราะเราทำสิ่งที่เราอยากในการทำไปชีวิตวิชาการเนี่ยมันเป็นชีวิตที่มันผูกพันยาวนานมากขณะเดียวกันก็เป็นการพัฒนาทางปัญญาเวลาอ่านหนังสือได้เป็นไงครับบรรดาเป็นผู้พูดทำไมผมเป็นเรียนที่ในการผมไม่เคยอ่านคำอ่านเพราะว่าตอนเรียนหนังสือที่คณะเนี่ยมันเป็นหนังสือต้องอ่านเราเรียนทฤษฎีการเกิดแต่เพย์ต้องมาถึงเส้นต้องกลับไปรับตัวคนต่อไปเป็นเขาน้าเรียนไม่ได้ไปห้องสมุดหลังกางเนี่ยครับก็มีตู้กระดาษโซ่ใส่กุญแจมีของมาของเขาทุกคนคือไม่ได้อ่านที่ผมไปในการสิ่งแรกที่ผมเรียนคือมาร์กซิสต์ไม่ใช่เป็นชาวมาร์กซิสต์ไม่ใช่อะไรนะแต่อยากรู้ว่าทำไมเนี่ยแล้วผมค้นพบว่ามาร์กซิสต์เป็นหนึ่งในฐานในการวิชาการที่เราต้องรู้นะครับถึงเราจะไม่ชอบแต่เราต้องรู้ที่เราเป็นเราจะช่วยคุณอ่านหนังสืออยากไปงานขึ้นสูงถ้าคุณมีมาร์กซิสต์นะครับนี่ครับแนะนำผมคือ VA Star สตาร์ทนะครับว่าท
ทำตัวให้เป็นดวงดาวไม่ใช่เป็นดาวประกอบหมายความแบบว่าทำตัวให้เป็นดาวเริ่มดาวเริ่มคือดาวที่มีแสงสว่างเองแต่ดาวลูกเคราะห์คือดาวที่มันไม่มีแสงสว่างนะครับดังนั้นคุณก็เป็นดาวเริ่มคือไม่ใช่เป็นคุณลูกเป็นคุณนี่จบอาจารย์ก็หาแล้วให้ยืนจบแล้วมันเป็นตัวเราเองในชั้นนั้นสร้างตัวนั้นได้ครับนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นดาวหางนะครับดาวหางนี่150ปีมาครับแล้วคุณพิมพ์หนังสือเล่มนี้โอ้ดังมากเลยติด150ปีมันอยู่ที่ไหนคือเราไม่ต้องการเราต้องการแค่เป็นสตาร์ดาวดาวเริ่มที่มันส่องแสงตลอดเวลานะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนี่คือที่เป็นต้องการอีกอันนึงคือการเขียนงานราชการครับทำไมเขียนเนี่ยต้องจ้างมาให้อ่านหนังสือเราเขียนหนังสือไม่มีอย่างอื่นเวลาก็สัมภาษณ์อาจารย์งานหลักทำอะไรอ่านหนังสือครับงานที่เด็กอาจารย์อ่านหนังสือเหมือนกันครับถ้าสงสัยว่าทำไมจะต้องอ่านหนังสือคนละประเทศนะครับอย่างที่ผมบอกถ้าจะนอนก็อ่านเซลล์ไปสิไม่ได้อ่านวิชาภาษาคนละแบบแต่ก็คืออ่านหนังสือนะครับแล้วก็การเขียนเนี่ยผมคิดว่าที่ผมเขียนส่วนใหญ่ก็คือทำลายสังคมนะครับอันนี้เป็นสัตว์ของสังคมสังคมครับคือมีเงินเดือนใช้มีหนังสืออ่านฟรีที่ทำอยู่ถ้าคุณไม่ทำอะไรคุณก็ตายไปร้อยปีละวิธีก็เขียนเป็นหนังสือมาดีวิธีเรื่องนึงนะแต่คือกำลังสังคมเพราะมันจะมีคนที่มีอภิสิทธิ์อย่างเรานั่งเรียกแผ่อ่านหนังสือทั้งวันอ่านหนังสือฟรีแค่ไหนอ่านฟรีมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับฉะนั้นถ้าเราอยู่ตรงนี้เราควรจะอ่านออกมานะครับเพราะถ้าพูดแบบภาษาอีสานสมัยพระนครบาลสุวรรณคือว่าคือความสุขให้ประชาชนแต่ผมไม่แน่ใจว่าหนังสือผมจะคือความสุขหรือเปล่าแต่เจตนาจริงก็คือต้องการคืนกลับมาทางเท่าอย่างนี้หนึ่งครั้งนะครับเมื่อตอนที่ผมจบปริญญาเอกใหม่แล้วเป็นอาจารย์ที่นี่มีทางเลือกสองทางทางหนึ่งคือเรียนงานสัตว์ที่ทางหนึ่งคือเรียนงานสัตว์ไทยและผมคนสุดขั้วและผมเลือกเรียนงานสัตว์ไทยก็ได้มันก็สูญเสียโอกาสที่จะเรียนงานสัตว์ที่เราสมควรประมาณ20ปีเหตุผลคือผมรู้สึกว่าผมที่การสังคมศาสตร์ไทยรวมรัฐศาสตร์เนี่ยมันมีวิธีวิทยาในการหาความรู้น้อยมากมีอย่างเดียวคือประจักษ์นิยมคือผมก็อยากจะเปิดตรงนี้ผมก็มาทำงานพวกนี้พวกนี้แล้วก็ไม่ได้กลับไปเขียนภาษาอังกฤษจนหลังจากรัฐประหารปี49เขาก็เชิญมาเขียนเขาก็มาเขียนไปตอนนี้ก็ทำอยู่ได้เพียงนะครับแต่ไม่รู้เมื่อไหร่จะเสร็จเพราะเขียนตามกันเขียนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้มาพูดถึงบทบาทของเซิร์ฟเอนจิ้นในตัวนะที่ไม่เป็นรีเฟลคชั่นสำหรับคนรุ่นเก่าที่ทำวิจัยไม่ได้ผ่านกูเกิลเซอร์เอ็นจิ้นมีกูเกิลวิกิพีเดียผมเข้าใจว่ามันส่งผลกระทบต่อการเรียนสอนการวิจัยสัญญาตัวอย่างที่หนึ่งเนี่ย initialization of memory หมายความว่าไอ้เซอร์เซนที่หลักการมันทำให้เรื่องของความทรงจำการเป็นเรื่องภายนอกตัวคนไปแล้วเมื่อก่อนเราจำแล้วเรากินขนมกินอะไรกันเช่นโดยโทรศัพท์แฟนของทุกคนกันได้เดี๋ยวนี้นะครับแต่หาโอกาสถ้าโทรศัพท์เนี่ยนึกเบอร์ไม่ออกเหตุที่นึกไม่ออกก็มาชีมันเบนให้เราเครื่องจักรมันมาทำหน้าที่จดจำแทนเรานี่คุณจะรู้อะไรแล้วคุณไม่ต้องไปประวัติศาสตร์คุณยังคีย์เข้าไปสองคำกูเกิลหรือคุณรู้อย่างนี่คำถามว่าตอบในประวัติศาสตร์จะเป็นการเรียนการสอนจะเป็นที่คิดซอฟต์แวร์มาเธอเรียนเพื่อจะกดการเพราะมันตามไม่ทันหรอกนะครับวิธีที่จะแก้ก็ต้องหาวิธีออกสอบไม่ดีตกแต่งใหม่นี่อันนึงนะครับคือและนี่เป็นงานที่สติ๊กเกอร์เนี่ยเขียนเป็น3โมเดลนะครับพูดถึงบทบาทของเทคโนโลยีอันนี้ที่คุณเน้นมากคือทำให้นำสู่เสียความสนใจไปนะครับเพราะมีเครื่องมือมาจำแทนเราบางคนจะไม่รู้ประวัติศาสตร์ไม่สนใจและคนที่ Google มาจำมาตอนนี้ก็มีเรื่องที่ลบออกนะครับกำลังเรื่องเวลาคอย Google ลบประวัติเข้ามาจำออกไป Google ไม่ยอมทำอีกอันนึงเนี่ยครับมี excuseการทำวิจัยประมาณนี้มันเร่งรีบประมาณจัดจุดเลยครับอยากรู้อะไรบ้างคุณครับอยากรู้ว่าวิกิพีเดียอาวิกิไม่ใช่อะไรที่น่าเชื่อถือนะครับมันเป็นพื้นฐานแต่ว่ามีความผิดพลาดสูงพอสมควรคือผมว่าไปตรวจสอบหลายครั้งที่เรื่องที่ผมรู้ผมคิดว่าเขาผิดพลาดในที่ผิดพลาดเพราะว่าไม่ได้คิดคนเดียวใครว่าก็ต้องไปฉีดผมการได้เหมือนกันใครว่าก็ไปเติมแล้วก็บอกตอนนี้รอเชิญมาตรงนี้รอฟุ้งเลยนะแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสองอันเนี้ยผมคิดว่ามันจะกระทบกับการเรียนสอนและการทำวิจัยในอนาคตค่อนข้างมากนะครับ
ันนี้พูดถึงหนังสือของวิเชอร์เรื่องดัสโตสเตอร์สเป็นหนังสือที่ดังมากของวิเชอร์แต่ขายได้น้อยเลยนะครับที่ผมยกมาเนี่ยเพราะว่าตอนเปิดเรื่องเนี่ยเราพูดถึงนักร้องกับนักประกาศนะครับจะจบเรื่องโดยพูดถึงนักแต่งเชื่อในหนังสือเล่มนี้เนี่ยวิเชอร์เขาเริ่มโดยพูดถึงนักแต่งเชื่ออันแต่งเชื่อคือคุณต้องเชื่อคือระหว่างจุดในการจุดถึงสูงสุดนะครับผ่านแม่น้ำผ่านอะไรก็ได้แล้วคนก็ไปเจอที่จะดูไม่ได้ต่อมานะครับระหว่างที่สลาทัสตาเนี่ยเขาให้สลาทัสตาเขาออกจากป่านะครับเขาอายุ30เขาเข้าป่าไปปริวิเวกแล้วไปออกที่อยู่ครับพออายุ40รู้สึกว่าพร้อมที่จะออกมาสั่งสอนประชาชนก็เดินทางระหว่างเดินทางก็ได้คุยกับสัตว์คุยกับคนคือเขาพูดได้หลายภาษาคุยกับสัตว์ก็ได้แล้วก็มาที่ตลาดตลาดนั้นจะมีการแสดงการไต่เชือกคนก็มีคนเดียวครับมาไต่เชือกต่างสลาเขาสร้างอะไรถึงไหนครับแล้วไม่รู้เกิดแอคซิเดนต์อะไรตัวตลกที่จะต้องแสดงต่อตอนนั้นทำให้นักไต่เชือกเนี่ยเสียมือตกลงมาถึงเวลาสมองเนี่ยกระแทกเยอะเลยกับคนดูครับกับตันแล้วทาราซ่าสร้างเป็นผู้ไต่เชือกไปฟังผมคิดว่านี่เรื่องเล่าเรื่องความหลากหลายวิชาการอยู่กับไต่เชือกคนดูยุติมามันตกออกมาในไข่ลายในไหนเนี่ยแต่ครับนี่เป็นปัญหาของที่ผมคิดว่าผมได้กับการเชื่อในยังไงให้ผมได้แล้วภาษาของผมในเช่นนี้มาจากหนังสือเล่มเดียวกันครับคือ Last Book สุดสัปดาห์ที่หนึ่งเนี่ยสอนคุณให้เหลือมนุษย์เพราะว่าแมนบางฉบับต้องใช้ซุปเปอร์แมนแต่ว่าประเด็นคือสอนให้เหลือมนุษย์มนุษย์เป็นอะไรบางอย่างที่ต้องถูกก้าวข้ามไปจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์คือลำธารน้ำเน่าและต้องการอะไรที่ใหญ่กว่าทะเลที่จะสามารถดูดซับความเน่าของน้ำจนตัวเองไม่เน่าไปด้วยที่สองเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณสามารถมีประสบการณ์คืออะไรคำตอบของพาราซาก็คือช่วงเวลาที่คุณถูกเหยียดย่ำอยู่ในนะครับเป็นช่วงเวลาแม้แต่ความสุขในการมีความน่าคลื่นไส้น่าสุขสันต์นะครับในทำนองเดียวกับเหตุผลแล้วก็คุณธรรมที่ทำให้เราสุขสันต์ได้ผมคิดว่าถ้าในความหมายเนี่ยผมมีประสบการณ์ครับมีเหยียดย่ำบนนั้นเจอไม่ได้ไม่มีปัญหานะครับแล้วผมมีประสบการณ์เรื่องนี้ครับในความสุขจะรู้สึกสันติสุขเย็นนะครับได้ยินคนให้เหตุผลทางการเงินที่ผ่านมาในรอบที่มันมีอาการแบบเย็นสันติสุขผมคิดว่าผมมีประสบการณ์ว่ารายละเอียดที่ไม่เข้าไปนะครับทีมงานยังมีเขาบอกว่าผมชอบคนที่ไม่ชอบมีคุณงามความดีหนึ่งคุณงามความดีก็มากพอแล้วเพราะอะไรเพราะว่าวันหนึ่งคุณงามความดีเหล่านี้จะกลับมาเป็นห่วงเป็นตะขอเกี่ยวอะไรนี่ก็ดีนะครับแต่ละสไลด์สุดท้ายครับอันนี้คือสไลด์สุดท้ายของวันนี้นะก็คือว่าคำถามว่าทำไมต้องไม่เชื่อคำตอบหนึ่งตอนที่หันไม่เชื่อเนี่ย encounter ไม่ใช่หรอแต่ผมคิดว่ามันมีเหตุผลนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสองเหตุผลนี้ก็คือมิเชลเป็นนักคิดที่มีความคิดริเริ่มสูงมากนะครับที่ตรงกับนักคิดตะวันตกมากๆนะครับถ้าเราจะเรียนรู้อะไรจากผ่านงานเขาเนี่ยนั่นแหละนะครับอันที่สองเนี่ยถ้าคุณเข้าใจมิเชลคุณจะสามารถเข้าใจนักคิดที่เรียกว่าอ่านยากเข้าใจยากในเรื่องปฏิบัติได้หลายคนเช่นถ้าคุณเข้าใจมิเชลคุณจะเข้าใจฟูโกเดอร์สอย่างไรไม่ใช่หมายความว่าอ่านมิเชลใช่เลยครับนี่เป็นส่วนที่จะทำให้คุณเข้าใจสิ่งหนึ่งที่มิเชลสอนเราหรือทาราซาสอนเราคือว่าให้เป็นโอเวอร์แมนโอเวอร์แมนแปลว่า
ในทางที่เราเป็นนักกายเนี่ยสิ่งที่เราต้องชนะคือชนะความคิดเกี่ยวกับเราที่สำคัญมากนะครับผมเคยคุยกับอาจารย์ตรงที่เป็นคำหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเราขยับได้สักครึ่งของการตอนที่เราเรียนเราเรียนงานได้เยอะเลยนะอาจารย์เราพูดแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ก็ออกเรื่องการเราก็ไม่ได้ทำอะไรเป็นงานมโนสารให้ผมเยอะมากจนไม่มีเวลาทำนะครับนี่สุดท้ายนะครับอะไรคือความสำเร็จโดยส่วนตัวผมเองด้วยว่าความสำเร็จไม่ใช่เป็นเรื่องของชื่อเสียงเงินทองแต่เป็นเรื่องของเซลล์โอเวอร์คัมมิ่งคือคุณต้องชนะตัวเองนะครับนี่ความสำเร็จแบบนี้เราต้องสร้างไม่ใช่ซ่อมนะครับไม่ใช่เป็นแค่ซ่อมนะครับหรือว่าใช้แข็งใจต้องสร้างต้องสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นดังนั้นที่ที่ผมใช้ตัวอย่างมันมีลักษณะที่ต้องการสร้างนี่คือทั้งหมดนะครับไม่ทราบว่าพอได้หรือค่ะขอบคุณอาจารย์มากค่ะเสียงปรบมือให้ฟังด้วยถ้าแปลว่ามี